สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวข้นค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้ขอเริ่มด้วยข่าวที่มีผู้เสียหายนะครับไปร้องทุกข์ผ่านคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อว่ามีคนเข้าไปดูหนังนะแล้วก็ถูกงูกัดนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมรอบเย็นเวลา5โมงเย็นนะครับคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคุณกรพาพิพรอายุ27ปีนะครับไปดูหนังนะครับที่โรงหนังในห้างสรรพสินค้าเจ้าดังนะฮะอยู่เส้นพระราม2นะครับแล้วพอภาพยนตร์จบรู้สึกเหมือนมีอะไรเลื้อยผ่านเท้านะครับแล้วก็คือเขาดูหนังเนี่ยเขาถอดรองเท้าไว้นะพอมีอะไรเลื้อยผ่านเท้าเขาก็รู้สึกแล้วก็เหมือนกับถูกตัวอะไรกัดตอนนั้นเธอก็กรีดร้องด้วยความตกใจแล้วก็เจ็บปวดนะครับแล้วก็รีบออกไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะที่นอกโรงภาพยนตร์แต่รู้สึกไม่ดีก็เลยรีบไปโรงพยาบาลนะคือออกไปปฐมพยาบาลที่นอกโรงหนังก่อนแล้วก็รู้สึกตัวไม่ดีก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็แอดมินดูอาการที่โรงพยาบาล1คืนหมอที่โรงพยาบาลบอกว่านะครับน่าจะถูกน่าจะถูกงูพิษกัดนะครับน่าจะถูกสัตว์มีเขี้ยวอาจจะเป็นเขาบอกว่าหมอบอกว่าน่าจะถูกสัตว์มีเขี้ยวกัดเหมือนกับจะเป็นงูพิษได้นะซึ่งก็ตัวเองก็พยายามเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากทางโรงภาพยนตร์เรียกร้องเงินตอนนั้น 25,000 บาทแต่ตัวแทนโรงภาพยนตร์แจ้งว่าสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยนำใบเสร็จมาเบิกคืนนะครับกว่าจะได้เงินค่ารักษาคืนก็นานเป็นสัปดาห์ล่าสุดเมื่อวานนี้23กันยายนทางตัวแทนโรงหนังนะครับเสนอเงินเยียวยาให้เธอ 6,990 บาทท่านผู้ชมฮะ 6,990 บาทในขณะที่เธอ เรียกร้องไป 25,000 นะฮะนี่ครับเธอก็ปฏิเสธเพราะเห็นว่าทางโรงภาพยนตร์ในฐานะเจ้าของสถานที่ควรจะแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจให้มากกว่านี้นะฮะเขาก็ช่วยค่ารักษาพยาบาลโดยที่ว่าเขาให้เราสำรองจ่ายออกไปก่อนทีนี้หนูมองว่าเฮ้ยค่ารักษาพยาบาลต้องแพงอย่างเงี้ยแล้วถ้าหนูไม่มีเงินอะแล้วใครจะช่วยหนูอะพี่แล้วหนูกว่าจะได้เงินอะโอ้โหเป็นอาทิตย์กว่าหนูต้องตามเรื่องนะถึงจะได้อะพี่ต้องตามแล้วก็ให้ใครแบบประสานงานอะไรไม่รู้โทรมาหาหนูก็คือแบบตามเต็มที่อะแล้วพอได้ค่ารักษาพยาบาลคืนแล้วก็ถามหาว่าเฮ้ยคือคุณจะรับผิดชอบแค่นี้หรอกับชีวิตหนูทั้งชีวิตอะที่หนูต้องเจอแบบเนี้ยไปเสพความบันเทิงในโรงหนังอะพี่แล้วหนูต้องเจอแบบเนี้ยหนูก็เลยแบบว่าคือไม่โอเคแล้วก็คืออยากให้แบบว่าคนอื่นอะมองเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยคือไปดูหนังก็คือไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยพี่ก็จะ 25,000 ค่ะครบค่ะให้หนูสำรองจ่ายไปก่อนมีการพูดคุยถึงเรื่องเยียวยาค่าตกใจค่าไม่มีเลยค่ะไม่มีพูดถึงหนูต้องเป็นคนเอ่ยแล้วตอนนี้ก็ยังเงียบยังอะไรอยู่ยังไม่ก็เราต้องการอะไรหรืออยากจะบอกอะไรคือต้องการอยากจะบอกให้แบบว่ามีคุณกรพาพิพรนะฮะไปดูหนังคนนี้แหละฮะแล้วก็ถูกงูกัดในโรงหนังแล้วเธอก็ไปแจ้งความด้วยครับเธอก็ไปแจ้งความที่สน.ท่าข้ามนะแล้วก็ตำรวจสน.ท่าข้ามไม่รับแจ้งความบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้ครับนะแล้วก็ให้ไปไกลเกลี่ยไม่รับแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วไปไกลเกลี่ยซะนะครับวันนี้คุณเอกภพบอกว่าหลังจากนี้จะประสานกับผู้กำกับสน.ท่าข้ามเพื่อให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เพราะเห็นว่าควรเป็นคดีอาญานะในเรื่องความรับผิดชอบนั้นควรจะมีมากกว่านี้เชื่อว่าทางโรงภาพยนตร์มีการทำประกันภัยไว้เพราะถือว่าโรงภาพยนตร์เป็นที่สาธารณะจะต้องมีความปลอดภัยสูงไม่ควรเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหนี่เหลือเชื่อท่านผู้ชมฮะนี่ใบของหมอเนี่ยเห็นไหมเขาเขียนเหมือนกับอาถูกงูกัดอ่ะเนื่องจากไม่เห็นตัวไง
ไม่เห็นตัวในโรงหนังมันก็มืดไงแต่ดูลักษณะของแผลเห็นไหมมีเหมือนกับมี2จุดเห็นไหมเออโรงหนังในห้างสรรพสินค้าเส้นพระราม2ท่านผู้ชมฮะแทบจะมีอยู่ที่เดียวอ่ะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าโรงอะไรครับก็แปลกมากนะเออถ้าเป็นโรงแบบมัลติเพล็กซ์แบบนี้แล้วก็มันมีงูได้ยังไงหรือเป็นช่วงนี้ฝนตกนะฮะหรือหนูหนูมันไม่กัดแบบนี้นะใช่ไหมมันหนูมันฟันมันไม่ใช่เขี้ยวไงแต่นี่หมอบอกว่าเหมือนกับถูกสัตว์มีเขี้ยวอาจจะเป็นงูพิษนะอาจจะเป็นงูพิษเพราะถ้าเกิดเป็นงูพิษเนี่ยเธอก็น่าจะอาการหนักกว่านี้ถูกไหมเธอก็น่าจะอาการหนักกว่านี้นะแต่หมอเขาบอกแบบนี้ฮะอาจจะเป็นงูพิษงูเข้าไปในโรงหนังแล้วโรงหนังในห้างที่ว่าเนี่ยอยู่ชั้น5หรือชั้น6ด้วยซ้ำไปอยู่ชั้น4นะชั้น4ชั้น5เนี่ยงูมาจากไหนเข้าไปในโรงหนังแต่ว่ามันมาตามท่อได้หรือเราก็ไม่รู้อย่างสมมติบ้านชั้น2มีงูเงี้ยมันไม่ขึ้นจากชั้น1มันอาจจะมีต้นไม้ที่พาดที่หลังคาโรงหนังเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยว่าชั้น4ชั้น5ของเขาเนี่ยบางด้านมันติดต้นไม้อะไรยังไงเปล่าแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยเป็นได้ช่วงนี้ฝนตกแต่มันต้องเข้ามาในห้างก่อนเพราะโรงหนังนี่อยู่ในห้างใช่ใช่ไหมโรงหนังนี่ไม่ใช่ stand alone แบบอาคารของโรงหนังเลยไม่ใช่อาคารภายนอกเนี่ยมันเป็นห้างสรรพสินค้าครับนะพอเข้ามาในห้างได้ปุ๊บต้องเข้าไปในโรงหนังอีกทีนะโอ้โหงูมันก็ไปจนได้นะ โอ้โหเรื่องนี้เรื่องแปลกมากแปลกประหลาดมากท่านผู้ชมฮะแต่ที่เท้าเธอมันเป็นรอยเขี้ยวจริงๆ2จุดอ่ะเป็นรอย2จุดเลยอ่ะเหมือนมีอะไรเลื้อยผ่านหรือจะเป็นตะขาบหรือจะตะขาบหรือจะเป็นตะขาบถึงจะเป็นตะขาบถึงจะเป็นงูมันก็เก่งนะที่มันเข้าไปได้อ่ะเข้าไปในโรงหนังเนี่ยเข้าไปในโรงหนังชั้น1อ่ะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมครับไหนๆพูดถึงคนที่ไปร้องเรียนกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐก็มีเคสหนึ่งเป็นคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะคุณผู้หญิงคนนี้สมมติว่าชื่อบีแล้วกันคุณบีมาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐให้ช่วยเหลือหลังจากที่ถูกหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่งคุณผู้หญิงอายุประมาณสัก24หนุ่มชาวอินเดียคนนี้คุณผู้หญิงบอกว่าอายุประมาณสัก45ถึง50เป็นนักธุรกิจชาวอาหรับนี่นะฮะมาตามหารักแท้นี่แล้วก็พฤติกรรมของชายคนนี้เนี่ยเหมือนกับไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นไปทั่วเพื่อที่จะแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์คุณบีเขาเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นครูสอนทำเล็บอยู่แถวแบริ่งประมาณเดือนสิงหาคมมีหนุ่มอินเดียคนหนึ่งขับรถผ่านบริเวณที่เธอทำงานจากนั้นก็ขับรถกลับมาแล้วบอกว่าต้องการจะทำเล็บเธอบอกว่าวันนั้นเธอคุณบีเล่าให้ฟังว่าเธอปฏิเสธเพราะว่าคิวเต็มแล้วหนุ่มอินเดียคนนี้ก็พยายามตื้อเธอก็ยอมทำเล็บให้จากนั้นก็ขอเบอร์ติดต่อพูดคุยพยายามติดต่อมาหาเธอหลายครั้งหลายหนสอบถามข้อมูลส่วนตัวพยายามชักชวนไปเที่ยวที่สุดแล้วก็ตัดสินใจลองคบหากันดูคุณพิงเล่าให้ฟังจนกระทั่ง11 กันยายนฮะผู้ชายคนนี้ชวนเธอออกไปทานข้าวเธอก็ไปแล้วก็ได้พูดคุยกันเพราะว่าคุยกันมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปดื่มกินด้วยกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ฝ่ายชายไม่ได้สวมถุงยางอนามัยหลังจากแยกย้ายกันฝ่ายชายบล็อกการติดต่อทุกช่องทางจนกระทั่งคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับสามารถติดต่อกับแฟนของชาวอินเดียได้อันนี้เธอไม่ได้เล่าว่าติดต่อกันได้ยังไงแล้วก็เลยรู้ความจริงว่าหนุ่มอินเดียคนนี้มีพฤติกรรมหลอกลวงหลอกทั้งผู้หญิงหลอกทั้งผู้ชายผู้หญิงก็หลอกแบบหน้าตาดีนะครับเพื่อที่จะไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยจากการบอกเล่าของแฟนสาวของหนุ่มชาวอินเดียคนนี้บอกว่ามีเหยื่อที่ถูกบอกเลิกไปแล้วเป็น100คนแถบพื้นที่แบริ่งบางนาสำโรงสมุทรปราการผู้หญิงบางคนที่ถูกหนุ่มอินเดียหลอกให้โทษนะท่านผู้ชมฮะหลอกให้ออรัลเซ็กก็จะเป็นโรคเริมมี
มีบาดแผลขึ้นที่ริมฝีปากนี่นะอาจจะลองฟังเธอเล่าในบางช่วงนะครับแฟนผู้หญิงคนไทยเขาเคยไปดูในโทรศัพท์ของคนหนุ่มอินเดียคนนี้ค่ะซึ่งเขาเป็นแฟนเขาก็เลยสามารถที่จะจับโทรศัพท์ของหนุ่มอินเดียคนนี้ได้ค่ะเขาก็เห็นว่าหนุ่มอินเดียคนนี้มีพฤติกรรมที่ว่าคุยทั้งกับผู้หญิงแล้วคุยทั้งกับผู้ชายค่ะมีการส่งรูปอวัยวะเพศของตัวเองค่ะให้ทางกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะอันนี้คือในแอปนะคะใช่ค่ะแล้วพยายามแบบนัดเจอคือคุยแล้วก็นัดเจอเลยค่ะโดยที่แบบว่าไม่ได้มีการศึกษาอะไรกันเลยค่ะใช่แล้วก็นัดเจอไปที่ต่างๆค่ะแล้วก็มีอะไรกันค่ะแล้วเห็นว่าเราติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเป็นยังไงครับอาจารย์คือณตอนแรกค่ะหนูพูดตรงๆค่ะว่าหนูไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครนานมากค่ะแล้วหนูเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้มากค่ะแล้ววันนั้นพอหนูพลาดไปมีอะไรกับเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็ดึงถุงยางออกเนี่ยค่ะอาการที่หนูเกิดขึ้นกับหนูอะค่ะก็คือหนูมีอาการคันนะคะแล้วก็แสบที่อวัยวะเพศของหนูค่ะแล้วก็เหมือนจะมีไข้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเวลาหนูปัสสาวะค่ะหนูรู้สึกหนูขัดมากๆค่ะทนไม่ไหวเลยค่ะแฟนผู้หญิงคนไทยเขาเคยไปดูที่เธอพูดต่อบอกแฟนผู้หญิงคนไทยของหนุ่มชาวอินเดียคนนี้ก็มีอาการที่อวัยวะเพศเหมือนกับเธอเหมือนกันแฟนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันชอบติดต่อทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็ไปร่วมหลับนอนเหมือนกับจงใจที่จะแพร่เชื้อเนี่ยคนนี้แหละฮะใช่คนนี้นี่นะฮะก็หลังจากนั้นคุณเอกภพก็พาผู้เสียหายไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายหาเชื้อนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงเหนือก็อยากจะให้ช่วยให้ตำรวจช่วยตามหาหนุ่มชาวอินเดียคนนี้นะเพราะว่ามันตะเวนหลอกเหยื่อก็แถวย่านนี้แหละฮะสมุทรปราการบางนาแบริ่งทางแถบนี้แล้วมันได้หมดนะทั้ง LGBTQ นะและก็ผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยโอ้พร้อมมากไอ้นี่โอ้โหนี่เป็นตัวร้ายของสังคมเลยนะตัวร้ายเลยตัวร้ายเลยนะฮะแพร่เชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยน่ากลัวร้ายกาจมากนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมฮะทางตำรวจชุดสืบสวนนครบาลนะครับได้นำหมายค้นศาลอาญานะครับไปค้นห้องพักในซอยรามคำแหง2ครับอยู่หัวหมากบางกะปินะครับซึ่งก็มีนายกิตติทัศน์สาระพันธ์อายุเพียงแค่20ปีนะครับเด็กหนุ่มคนนี้พักอยู่ก็แสดงหมายค้นให้ตรวจสอบดูเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจค้นภายในห้องพักนะครับเจอโทรศัพท์มือถือเจอ iPad เจอสมุดบัญชีธนาคารตรวจสอบโทรศัพท์และ iPad พบคลิปสื่อลามกอนาจารนะครับแล้วก็มีการตั้งกลุ่มขายคลิปโป้นะฮะตั้งกลุ่มขายคลิปโป้ประเภทแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงนักเรียนนักศึกษาตามที่สาธารณะต่างๆเช่นสถานีรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าบันไดเลื่อนนะครับนี่ครับนี่นายกิตติทัศน์โผล่หัวออกมานะฮะสารภาพหาซื้อคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงแล้วนำมาเผยแพร่ผ่านกลุ่มลับทางแอป VKและทาง Telegram รายได้จากการขายคลิปลามกแบบนี้ท่านผู้ชมฮะได้เดือนละประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทตำรวจแจ้งข้อหานะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะครับเผยแพร่ส่งต่อซึ่งข้อมูลโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกผลิตมีไว้ซึ่งสื่อลามกเพื่อการค้าเพื่อการแจกจ่ายนะครับแล้วก็ประกอบการค้าคือเอาทุกข้อหาเกี่ยวกับด้านนี้อายุเพียงแค่20ท่านผู้ชมฮะอายุเพียงแค่20นะแต่ไปตะเวนรวบรวมมานะครับไปเอาคลิปทั้งหลายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปผลิตด้วยการไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงฮะโอ้โหใต้กระโปรงนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วเอามาขายในกลุ่มลับเดือนนึงได้ 4-50,000 คิดดูสิฮะโอ้โหไอ้คนพวกนี้นี่มันนี่ไม่พ้นฝีมือตำรวจนะฮะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมีตลอดนะพวกแอบถ่ายใต้กระโปรงนะมีตลอดนี่นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ที่อาคารประชารักษ์ของกองปราบนะครับทางพลตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง
และคณะกรรมการอาหารและยานะครับปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานผลิตเครื่องสำอางปลอมและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งยึดของกลางมาได้76รายการคิดเป็นจำนวนชิ้น 17,000 ชิ้นมูลค่าก็2ล้านกว่าบาทตำรวจนั้นได้มีมาตรการเฝ้าระวังเครื่องสำอางที่เป็นของปลอมไม่มีเลขจดแจ้งเนื่องจากไม่ทราบถึงส่วนผสมและมาตรฐานในการผลิตถ้าคนทั่วไปซื้อไปเนี่ยอาจจะเกิดอาการแพ้แล้วก็เป็นอันตรายกับผิวหนังในระยะยาวได้ประกอบกับช่วงหลังๆได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ไปตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการว่าสงสัยว่าจะมีการลักลอบผลิตเครื่องสำอางแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตตำรวจก็ลงไปพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เจอจริงๆครับท่านผู้ชมฮะลักลอบผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จริงนี่นะฮะมีการใช้กล่องเบียร์ซอสปรุงรสนะที่ใช้แล้วบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จเพื่อปิดบังการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อ๋อใช้พวกกล่องเบียร์กล่องใส่ซอสปรุงรสแล้วก็เอาเครื่องสำอางปลอมแบบนี้ใส่ลงไปเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นี่นะฮะตำรวจเข้าไปนะครับขอหมายค้นของศาลแขวงสมุทรปราการแล้วก็เข้าไปตรวจค้นก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลานิตาอายุ31แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่ระหว่างที่การตรวจค้นอยู่นะฮะก็พบการลักลอบผลิตเครื่องสำอางอยู่ใช้วิธีการต้มกวนบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อรอการส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์นี่นะฮะภายในโกดังก็มีการต่อเติมโดยใช้ผ้าใบล้อมรอบไว้ตรวจสอบสถานที่นี้แล้วปรากฏว่าไม่ได้รับใบอนุญาตในการผลิตเครื่องสำอางนี่นะฮะเครื่องสำอางก็ไม่มีการแสดงเลขที่ในการจดแจ้งแล้วก็ใส่เป็นถุงๆแล้วก็ค่อยไปแบ่งใส่กระปุกกวนเองนะท่านผู้ชมฮะกวนเองทำเองเนี่ยแบ่งใส่เป็นถุงๆนี่ไม่ได้รับอนุคือไม่มีใบอนุญาตนะฮะไม่มีใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอางไม่มีเลขที่แสดงในการจดแจ้งไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดนี่ก็ลักลอบถือว่าลักลอบผลิตฮะแล้วก็เอาไปส่งตามออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อมาบางทีก็มีลูกค้าเข้ามารับของไปเองแล้วก็ไปแบ่งใส่นี่นะครับแม้ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะอ้างว่าตัวเองมีความรู้ด้านส่วนผสมและผลิตเครื่องสำอางเพราะว่าเรียนจบด้านเคมีมาแล้วก็ทำมาแล้ว4เดือนแต่ยังไงก็แล้วแต่พอมันไม่มีใบอนุญาตปุ๊บเนี่ยมันผิดถึงแม้คุณจะบอกว่าโอ้โหจบด้านนี้มาเลยนะเรียนสูงเลยจบด้านเคมีเนี่ยจบด้านเครื่องสำอางมาโดยตรงแต่คุณไม่มีใบอนุญาตพอไม่มีใบอนุญาตเท่ากับว่าผลิตมาแล้วเนี่ยมันไม่มีใครตรวจสอบใบอนุญาตโรงงานก็ไม่มีใบอนุญาตจากอย.ก็ไม่มีจากสาธารณสุขจังหวัดก็ไม่มีแล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบว่าเครื่องสำอางเหล่านี้มันได้คุณภาพจะอ้างว่าจบทางด้านนี้มาเนี่ยมันไม่ได้ที่สุดแล้วถูกจับเนี่ยทำแบบนี้นะฮะใส่ถังใส่กระมังแบบนี้นี่ผิดเนี่ยความผิดคุกเนี่ย5ปีนะพอเขามีความผิดพ.ร.บ.เครื่องสำอางคุกเนี่ยไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทนี่นะฮะคนผลิตก็ติดคุกคนขายก็ติดคุกเหมือนกันฮะคุกไม่เกิน3ปีเอาให้หนักเครื่องสำอางปลอมท่านผู้ชมฮะความคืบหน้าเกี่ยวกับที่ทางด้านของคุณนิพัฒน์พรเพ็งแก้วนักเขียนนะครับซึ่งเป็นบุตรสาวของอาจารย์ล้อมเพ็งแก้วได้โพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องของประติมากรรมนะครับชั้นศิลปินแห่งชาติครูทองร่วงเอมโอดได้ปั้นเอาไว้อยู่ที่วัดมหาธาตุเพชรบุรีแล้วถูกทางวัดนะครับรื้อถอนทุบทำลายไปเพื่อที่จะเปิดเป็นร้านกาแฟแทนนะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้อาจารย์วราจันมณีเลขาธิการเครือข่ายประชาชนพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมนะครับเป็นนักวิชาการอิสระด้านสังคมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความนะครับการทุบปูนปั้นของครูทองร่วงศิลปินแห่งชาติทำด้วยมือแต่กลับถูกลบด้วยเท้าการทุบประติมากรรมปูนปั้นอันงดงามลึกซึ้งของครูทองร่วงนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
หนึ่งในศิลปินแห่งชาติไม่กี่คนของจังหวัดเพชรบุรีผู้เป็นตำนานของช่างแหกจารีตในการบันทึกระบบสังคมการเมืองวัฒนธรรมมาไว้ในงานศิลปกรรมที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีเพื่อทำร้านกาแฟนับเป็นความสิ้นคิดเป็นความมักง่ายของผู้เกี่ยวข้องเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแท้ๆทำไมไม่ตระหนักในการทำงานปกติช่างใหญ่จะมีลูกมือแต่ประติมากรรมที่ถูกทุบนี้ครูทองร่วงปั้นเองโดยท่านพูดว่างานชุดนี้เป็นงานสำคัญขอปั้นเองนะครับแล้วการที่เจ้าอาวาสบอกว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงโอกาสเหมือนไอติมถ้าไม่กินก็ละลายนั่นพูดเหมือนกับจะเป็นนักธุรกิจแต่ท่านเป็นพระจะคิดถึงแต่เรื่องเงินไม่ได้ท่านต้องตระหนักถึงมิติทางสังคมเรามีวัดเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณศิลปกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณท่านจะหาเงินก็หาไปแต่ไม่ควรทำลายศิลปะวัฒนธรรมนะครับบ่อยครั้งที่เราเห็นศิลปกรรมถูกทำลายด้วยความโง่แต่เพื่อถนอมน้ำใจก็เลยต้องพูดให้เพราะหน่อยว่าเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้มีเจตนาแล้วอะไรคือเจตนาความไม่ใส่ใจปัดความผิดให้พ้นตัวคือเจตนาใช่หรือไม่และถ้าจะมาอ้างว่าของอยู่ในวัดเป็นสิทธิ์ของวัดหรือกรรมการอะไรก็อ้างไม่ได้วัดไม่ใช่ของเจ้าอาวาสนี่เจ้าอาวาสฟังไว้นะฮะอาจารย์วราบอกนะวัดไม่ใช่ของท่านแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าอาวาสนะวัดไม่ใช่ของท่านวัดไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครวัดเป็นสมบัติสาธารณะเขาให้มาดูแลไม่ใช่ให้มาทำลายการทำลายสมบัติสาธารณะเจ้าอาวาสในฐานะผู้ดูแลต้องรับผิดชอบนะฮะต้องรับผิดชอบและท่านผู้ชมฮะวันนี้ใน Facebook ของอาจารย์วราก็ได้เผยแพร่ภาพตอนที่ก่อนจะถูกทุบมี2ประติมากรรม2ชิ้นที่งดงามมากนะฮะครับเดี๋ยวดูนะฮะชิ้นแรกชื่อชิ้นช่างหัวมันนะครับมีหนุมานทูลตาช่างที่เอียงข้างหนึ่งที่มีหัวมัน2หัวกับมีน้ำหนักมากกว่าข้างที่มีหัวมัน3หัวเป็นการเสียดสีถากถางล้อระบบสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่ช่อฉนเมื่อเรียงเวลาพบว่าประติมากรรมนี้สร้างก่อนที่จะมีโครงการช่างหัวมันของในหลวงรัชกาลที่9ซะอีกนะฮะโครงการพระราชดำริช่างหัวมันนั้นมีเมื่อปี2552แต่ประติมากรรมชิ้นนี้มีตั้งแต่2536ท่านผู้ชมฮะนี่ฮะ30ปีแล้วครับนี่ช่างหัวมันนะฮะอีกชิ้นหนึ่งครับธรรมมัชชริยะนะครับเป็นรูปอาคารข้างบนเป็นห้องนอนเตียงนอนมีม่านซ้ายขวาพริ้วไหวงดงามตรงกลางมีธรรมจักรรายล้อมด้วยเครื่องอัฐบริขารส่วนใต้เตียงจะมียักษ์ไปขดตัวนอนอยู่อย่างอึดอัดเป็นปริศนาธรรมนะครับสื่อถึงความตระหนี่ในธรรมมัจฉริยะแปลว่าความตระหนี่เสียดายเป็นกิเลสที่ทำให้คนใจแคบเห็นแก่ตัวขาดความกรุณาการปั้นยักษ์ไปนอนขดอยู่ใต้เตียงที่อึดอัดสื่อถึงความโหดร้ายใจแคบยักษ์เป็นรูปกายก็ร้ายอยู่แล้วใจยังร้ายหวงแหนวิชาความรู้ไม่อยากให้คนอื่นรู้เท่าตนแทนที่จะนอนบนเตียงให้สบายก็ยอมไปขดตัวนอนอยู่ใต้เตียงเพื่อจะอำพรางความรู้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเตียงมีไว้นอนข้างบนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเจอความรู้โอ้ลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งจริงๆใช่นี่ศิลปินแห่งชาติสองรูปนี้ท่านผู้ชมฮะถูกทุบไปแล้วฮะถูกทุบไปแล้วเรียบร้อยโดยเฉพาะรูปนี้นะใช่ช่างหัวมันดูสิโอ้โหมาก่อนอีกนะฮะน่าเสียดายนี่ฮะปัจจุบันนี้ก็เหลือภาพที่ถูกนี่ฮะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วฮะทุบไปแล้วฮะข่าวว่าเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุมีประชุมกันตอนเย็นเพื่อหาทางออกเรื่องนี้นะครับเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลจะออกมาอย่างไรติดตามท่านผู้ชมฮะนี่ฮะก็ปรากฏว่าตอนเย็นวันนี้ท่านผู้ชมฮะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีมากันเพียบท่านผู้ชมฮะผู้ว่ามาเลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคุณณัฐชัยนำพูลสุขสรรมาเป็นประธานในการประชุมท่านผู้ว่ามานะครับพระวชิระวาทีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารคณะกรรมการวัดก็มาแล้วก็เชิญคุณบุญเจือนเอมโอดนะฮะแล้วก็คุณสรานทิพย์เอมโอด
ท่านแรกคุณบุญเจือเป็นภรรยาแล้วท่านที่สองเป็นบุตรสาวของคุณทองร่วงมาร่วมประชุมด้วยนี่นะโดยรวมแล้วเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยบอกนะครับว่าเดิมทีที่จะก่อสร้างเนี่ยฮะตรงนั้นเนี่ยเป็นห้องสุขาสำหรับผู้ที่จะมาทำบุญที่วัดนะแล้วก็เป็นสุขาที่สร้างขึ้นสมัยพระเทพสุวรรณโมลีเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุต่อมาพระวชิระวาทีเจ้าอาวาสรูปวัดเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดจะจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์แทนห้องสุขาแล้วย้ายห้องสุขาไปอยู่ด้านหลังนะฮะอาคารอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นนี้นะครับจะนำแสดงผลงานของนักเรียนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์อาหารแล้วก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ในอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นรายได้ของนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาที่มีพระวชิรวาทีเป็นผู้รับใบอนุญาตนี่นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าบอกว่าข่าวที่มีผู้แสดงความเห็นว่าวัดเป็นพุทธพาณิชย์นั้นขอชี้แจงว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามีพุทธศาสนิกชนเข้ามาแล้วก็มาทำบุญก็เลยมีรายได้จำนวนมากแต่อาคารที่จะจัดสร้างนี้เนี่ยจะจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ทำเพื่อหารายได้เข้าวัดแต่ต้องการสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้แล้วก็เป็นที่ฝึกงานฝึกอาชีพนี่นะฮะแล้วก็ผู้ว่าก็บอกว่าส่วนการทำลายรูปปูนปั้นเพื่อทำร้านกาแฟก็ข่าวที่เสนอไปไม่ตรงกับความเป็นจริงคนไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อเท็จจริงนะฮะแล้วเข้าใจว่าวัดเห็นแก่รายได้การรื้อทำลายงานศิลปะที่มีคุณค่าวัดก็ยอมรับว่ามีความบกพร่องในการควบคุมงานไม่มีเจตนาในการทำลายรูปปูนปั้นของช่างทองร่วงแล้วก็ขอโทษแล้วก็ทำความเข้าใจกับทายาทของช่างทองร่วงนะฮะรูปปูนปั้นงานศิลปะที่เป็นภาพเดียวก็คือภาพช่างหัวมันนะฮะที่ถูกทำลายลงไปถูกทุบนะฮะไม่ได้มีการรื้อทำลายปูนปั้นทั้งวัด อย่างที่มีการแสดงความเห็นกันไม่ใช่ยังมีผลงานของช่างทองร่วงที่อยู่ในวัดนี้อีกเป็นจำนวนมากคือผู้ว่าบอกว่างานศิลปะก็เป็นภาพเดียวก็คือภาพช่างหัวมันที่เป็นหนุมานนะฮะที่ถูกทุบนอกนั้นยังอยู่นะครับเดี๋ยวนะฮะอาจจะลองฟังเสียงของท่านเจ้าอาวาสดูหน่อยฮะขอโทษพระมหาเถรราชเถรราชด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องดังไปทั้งสังคมทนซึ่งก็ผมก็รับปากว่าในอนาคตจะไม่มีการทำลายชิ้นปูนปั้นในวัดพระธาตุอีกเด็ดขาดแต่จะมีการแต่เพิ่มแล้วก็สร้างแต่สร้างก็ตามจุดที่ปราท้องถิ่นช่างสิบหมู่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควรนะครับก็ยังไงก็ขอให้โยมเจียนตัดสินใจอีกครั้งนะครับแล้วก็ยกโทษให้อัตมาภาพแล้วก็คณะสงฆ์ตลอดถึงผู้กรรมการทุกท่านด้วยนะครับนี่ท่านเจ้าว่าก็ขอโทษขอโทษนะขอโทษกับทางคุณบุญเจียมคุณบุญเจียมก็คือภรรยาของคุณทองร่วงนะแล้วก็ขอโทษกับทางลูกสาวด้วยนะทางคุณสลานทิพย์เอ็มโอลูกสาวของนายทองร่วงเนี่ยนะบอกว่าก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็รู้สึกเสียดายผลงานศิลปะปูนปั้นที่พ่อฝากฝีมือไว้ที่วัดแห่งนี้ยังไงก็ตามแต่เธอบอกว่าตัวเธอและก็คุณแม่เห็นว่าการจะสร้างอาคารอเนกประสงค์ไม่ควรล้มเลิกถ้าจะจัดทำเป็นร้านกาแฟก็เห็นด้วยโดยทำให้เป็นร้านกาแฟที่สามารถชมงานศิลปะต่างๆของช่างศิลปะเมืองเพชรที่รังสรรค์ผลงานมาให้ชมในร้านที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับโทษทางวัดอะไรเพราะว่าที่ดินนี่เป็นของวัดว่าสามารถทำอะไรก็ได้แต่เพียงแค่ในความรู้สึกของพญาก็คือเราเสียดายงานเพราะว่า เป็นงานของพ่ออะไรเงี้ยนะคะก็คือความเสียดายแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วทุกสมัยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนแปลงก็ไปพร้อมๆกับศิลปะมันน่าจะดูดีนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ความผิดพลาดมันไปแล้วมันก็ต้องหาวิธีการแก้ไขว่าจะแก้ไขอย่างไรให้มันดีที่สุดแล้วก็ด้านจิตใจของแต่ละคนที่มีนะคะชาต้นก็ตกลงทุบไปแล้วอ่ะทุบไปแล้ว
ช่ไหมทุบไปแล้วอ่ะแล้วก็ท่านเจ้าวาดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปพูดในเชิงลักษณะให้คนเข้าใจว่าวัดท่านอ่ะเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ต้องไปโทษใครฮะไม่ต้องไปโทษว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงไม่มีโอกาสได้คนไม่มีโอกาสได้รับรู้ความจริงก็เวลาที่ท่านพูดเนี่ยท่านไปพูดอะไรการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมฮะการเปลี่ยนแปลงเกิดได้ไม่ต้องกลัวนะฮะการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดโอกาสเราอย่าปฏิเสธโอกาสเหมือนกับไอติมอ่ะเหมือนไอติมนะฮะพอมีไอติมมาปุ๊บมันก็ต้องกินนะฮะไม่งั้นไอติมมันก็จะละลายโอกาสเป็นสิ่งที่ไม่เคยรอเราถ้ามาแล้วนะฮะไม่รีบคว้าเอาไว้ก็จะกลายเป็นอากาศไปท่านไปพูดซะอย่างนี้ไงใช่ไหมฮะใช่ท่านไปพูดซะอย่างนี้ทำไมเมื่อวานเนี่ยไม่สำนึกไงใช่ไหมทำไมเมื่อวานนี้ไม่ขอโทษวันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไงผู้ว่ามาอะไรมาเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่เอาละก็ขอโทษก็ไม่รู้ว่าภรรยากับลูกจะยกโทษให้อาตมาภาพหรือเปล่านี่ใช่ไหมฮะแล้วตกลงเนี่ยนะตกลงเนี่ยจะทำร้านกาแฟใช่ไหมจะทำร้านกาแฟใช่ไหมฮะจะสร้างอาคารอเนกประสงค์เนี่ยในอาคารอเนกประสงค์เนี่ยมีร้านกาแฟด้วยใช่ไหมนะฮะแล้วบอกว่าในวัดเนี่ยยังมีประติมากรรมผลงานของครูทองร่วงอยู่อีกเหลืออีกกี่ชิ้นแล้วอยู่ตรงไหนบ้างวันนี้ต้องสรุปมาให้ทราบเลยวันนี้เนี่ยท่านเจ้าอาวาสจะอธิบายชี้แจงจะขอโทษแล้วเนี่ยบอกมาเลยว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทุบทำลายไปเพียงแค่1จุดที่เหลือยังเหลืออีกกี่จุดบอกมาเลยเหลืออีกกี่จุดอยู่ตรงไหนแล้วตรงนี้จะสร้างอะไรจะสร้างร้านกาแฟใช่ไหมผมบอกเลยนะถ้าเจ้าว่าจะสร้างร้านกาแฟร้านนี้นะอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าร้านกาแฟยี่ห้ออะไรก็ตามแต่นะผมบอกเลยเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนครับนะไม่มีใครไปอุดหนุนขอสาบแช่งไว้เลยนะฮะคือทำลายศิลปะทำลายประติมากรรมของคนรุ่นเก่าแล้วมาสร้างร้านกาแฟใช่ไหมคุณจะสร้างร้านกาแฟใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่ต้องอั้มอึ้งอึ้งใครไปเปิดร้านกาแฟร้านนี้สิจะต้องถูกบอยคอตจะต้องถูกชี้หน้าอ๋อนี่ไงร้านกาแฟไงที่มาแทนที่ผลงานประติมากรรมของศิลปินแห่งชาติไงเฮ้ยเราอย่าไปกินเราอย่าไปอุดหนุน มันต้องอย่างนั้นฮะเราต้องแอนตี้สังคมต้องแอนตี้การเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีไงเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีแต่นี่เปลี่ยนแปลงโดยการทำลายสิ่งที่ดีแล้วมันจะไปนำไปสู่สิ่งที่ดีได้ยังไงใช่ไหมฮะในเมื่อคุณทำลายผลงานเก่าแก่ของชั้นครูอันนี้เจ้าอาวาสต้องรับผิดชอบเมื่ออย่างที่อาจารย์วราบอกคุณเป็นเจ้าอาวาสนะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของวัดนะครับวัดนี้ไม่ได้เป็นของคุณนะตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องคิดให้ถี่ถ้วนอันนี้พลาดไปแล้วของแบบนี้มันทุบไปแล้วไงแล้วมันปั้นขึ้นมาอีกไม่ได้เหมือนที่อาจารย์เขาบอกอะปั้นมามันก็คนละมือเห็นไหมพูดแล้วขึ้นแหมเอาละเดี๋ยวเราไปติดตามชมข่าวพระราชสำนักแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ